กว่าจะมาเป็นเกมบาสเกตบอลที่เราได้เห็นกว่าลีก NBA ที่เราคุ้นเคยจะมาถึงปัจจุบันลีกต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายและหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมการเล่นที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการมีเส้น3คะแนนWith the first pick, NBA draft. Bang! Doctor sends the Utah Jazz to the NBA Finals. Back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. Bang! Tie game with 5 seconds. He shook the crib. He fouled. Oh, what a foul! Wow! Oh, powerhouse, James. Yes! จริงๆแล้วเส้น3คะแนนเคยมีมาก่อนหน้าที่จะก่อตั้ง NBA ด้วยซ้ำโดยต้นกำเนิดจริงๆแล้วมาจาก American Basketball League หรือ ABL ในปี1961เป็นครั้งแรกที่ผู้คนได้รู้จักกับเส้น3คะแนนแต่เนื่องด้วยที่เป็นสิ่งค่อนข้างแปลกใหม่และนักบาสเกตบอลยังไม่คุ้นชินที่จะยิงลูก3คะแนนนั่นเองเส้น3คะแนนจึงถูกใช้เพียงแค่ครึ่งซีซั่นและถูกปัดตกไปในท้ายที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่มีการเอ่ยถึงหรือนำเส้น3คะแนนกลับมาอีกเลยจนกระทั่งในยุคกลาง1960การยิง3คะแนนเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งตามหนังสือ Loose Balls The Shot Wildlife of the American Basketball Association ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของลีก ABA หนังสือดังกล่าวได้มีการบันทึกเรื่องราวที่เป็นต้นกำเนิดของหลายอย่างที่มีในปัจจุบันของเกมบาสเกตบอลการใช้ลูกบาสเกตบอลสีแดงขาวน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์การแข่งขันสแลมดังและแน่นอนการยิงลูก3คะแนนแม้ลีก ABA จะมีอายุเพียงแค่9ปีแต่ประวัติศาสตร์ของลีกกลับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในการก่อตั้งลีกผู้จัดได้วางแผนที่จะใช้เส้น3คะแนนตั้งแต่ต้นและพวกเขาก็มีเส้น3คะแนนในช่วงยุคปลาย1960แต่นั่นก็เป็นสิ่งแปลกใหม่มากสำหรับนักกีฬาเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการยิงลูก2คะแนนเท่านั้นขณะที่ว่าในวันที่13พฤศจิกายนปี1967เกมการแข่งขันระหว่าง Indiana Pacers และ Dallas Chaparrals จากการขึ้นนำของ Dallas Chaparrals 118-116คะแนนโดยการทำคะแนนของ John Beasley ขณะนั้น Indiana Pacers เหลือเวลาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นและนั่นเอง Jerry Harkness ได้สร้างประวัติศาสตร์โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยการรับลูกมาจากเพื่อนร่วมทีมและคว้างจากอีกฝั่งของสนามด้วยระยะ92ฟุตบังเอิญว่าบาสลูกนั้นดันลงห่วงไปขณะนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้ดีใจเพราะพวกเขากำลังวางแผนเพื่อที่จะเล่นต่อในช่วงต่อเวลาจนเจ้าหน้าที่โจเบลมอนได้เดินมาบอกว่าเฮ้เจอร์รี่เกมมันจบแล้วนะที่นายชูตอ่ะมันลูก3คะแนนจบเกมนั้นอินเดียนาเพเซอร์สกำชัยชนะเหนือดัลลัสชาร์เปอร์ส119-118คะแนนเรื่องนี้เองเจอร์รี่ฮักเนสยังได้กล่าวไว้ในหนังสือว่าผมลืมทุกอย่างเกี่ยวกับลูก3คะแนนไปเลยจากนั้นเราก็เฉลิมฉลองอีกครั้งหลังจากที่เรารู้ว่าเราชนะเกมนี้ลูก3คะแนนในสมัยนั้นไม่ได้เป็นกลยุทธ์ในการเล่นของแต่ละทีมเลยส่วนใหญ่พวกเขาจะใช้ในช่วงท้ายเกมเท่านั้นหลายผู้เล่นไม่เคยชูตลูก3คะแนนด้วยซ้ำตลอดอาชีพแม้แต่ซูเปอร์สตาร์อย่างจอร์จไมเคิลก็ยังไม่เคยยิงลูก3คะแนนด้วยซ้ำเราเรียกมันว่าโฮมรันเพราะลูก3คะแนนคือสิ่งนั้นและมันทำให้แฟนๆต้องลุกจากที่นั่งเลยทีเดียวการยิงลูก3คะแนนถือเป็นสิ่งแปลกใหม่และน่าตื่นตาสำหรับผู้คนในยุคนั้นโคตรหลายคนต้องคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันทำให้พวกเขาต้องวุ่นวายกันอยู่พักใหญ่แต่เมื่อพวกเขาเริ่มปรับตัวได้แผนของทีมจึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ลูก3คะแนนเพิ่มขึ้นและเริ่มมีตำแหน่งที่ชื่อว่าชูตเตอร์คุณต้องบอกผู้เล่นของคุณให้จำไว้ว่าใครคือมือปืนและเมื่อคนเหล่านั้นอยู่ห่างจากห่วง25ฟุตให้พยายามเข้าไปและป้องกันพวกเขาซะฮิวบี้บราวน์อดีตโค้ช ABA และ NBA ได้กล่าวในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้การเล่นลูก3คะแนนเป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นมาของเกมบาสเกตบอลเพราะแทนที่จะส่งบอลเข้าวงในเพื่อทำคะแนนกลับกลายมาเป็นการวิ่งเพื่อดึงตัวประกบเข้าวงในแล้วดีดบอลออกมาข้างนอกให้ผู้เล่นที่ว่างชูตแทน
แต่หลังจากการลุกเล่นของลีก ABA มาเป็นเวลากว่า9ปีตั้งแต่ก่อตั้งในปี1967ลีกก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดสิ้นสุดในปี1976โดยการควบรวมกับ National Basketball Association หรือ NBA ทีมจาก ABA ได้เข้าร่วมมาทั้งหมด4ทีมได้แก่ Indiana Pacers San Antonio Spurs Denver Nuggets และ New Jersey NetsNBA ยังคงยึดมั่นในประเพณีของเกมที่มาจาก ABA กฎกติกาบางอย่างที่ยึดโยงมาการแข่งขันหลายอย่างแต่หนึ่งสิ่งที่ลีกกลับไม่ได้นำมานั่นคือเส้น3คะแนนในช่วงแรกนักกีฬาใน NBA มีแค่การยิงลูก2คะแนนเท่านั้นแต่เกมการแข่งขันก็ดำเนินไปได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าลูก3คะแนนไม่ได้เป็นที่สนใจอยู่แล้วนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ต่างพาบอลไปทำแต้มในบริเวณที่ใกล้แป้นเท่านั้นแต่สุดท้ายหลังจากลีกก่อตั้งมาได้ไม่นานปี1979ก็ได้กลายเป็นปีประวัติศาสตร์ที่ยอมรับกันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการปูทางสู่เกมบาสเกตบอลสมัยใหม่จากการมาของ2ตำนานเมจิกจอห์นสันและแรรี่เบิร์ดบวกกับลีก NBA ได้พิจารณาและนำเส้น3คะแนนกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นการเล่นก็เริ่มมีความหลากหลายและค่อยๆปรับเปลี่ยนให้ลูก3คะแนนมีบทบาทมากกว่าการยิงในช่วงท้ายเกมการยิงลูก3คะแนนเริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เส้น3คะแนนถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยอย่าง NCAA ที่ทดลองใช้ในปี1986และบาสเกตบอลระดับมัธยมก็นำมาใช้ในปีถัดมาเช่นกันวิวัฒนาการของการยิงลูก3คะแนนในเกมบาสเกตบอลก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นผู้เล่นที่หลายคนมองว่าเป็นมือปืน3คะแนนเช่นแรรี่เบิร์ดที่เป็นมือปืนในช่วงยุค80ริจจี้มิลเลอร์มือปืนประจำยุค90หรือเรย์อัลเลนมือปืน3คะแนนประจำเกมบาสเกตบอลหลังยุค2000แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีการยิงลูก3คะแนนที่ค่อนข้างเยอะแต่แผนการเล่นของทีมส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่การเล่นวงในอยู่ดีจนมาในช่วงกลางยุค2010ได้มีแผนการเล่นหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงการเล่นที่ส่งผลต่อเกมบาสเกตบอลในปัจจุบันการเล่นที่เน้นไปที่การยิง3คะแนนและพวกเขาก็ได้พิสูจน์ว่ามันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนั่นคือแผนการเล่นของทีม Golden State Warriors แผนการเล่นนี้นี่เองที่ส่งผลให้หลายทีมในลีกต้องนำไปปรับใช้การที่ได้เห็นสเตฟเฟน เคอร์รี่ตะบี้ตะบันยิง3คะแนนอย่างบ้าคลั่งที่พวกคนทั่วโลกต่างอยากจะทำตามและนั่นส่งผลให้เกมบาสเกตบอลเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ในปัจจุบันแต่ละลีกการแข่งขันจะมีระยะเส้น3คะแนนที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการคุ้นชินกับการยิง3คะแนนในยุคสมัยนี้ถึงขนาดที่ถูกใช้เป็นแผนการเล่นหลักของทีมซึ่งก็ต่างจากสมัยก่อนที่เน้นการทำคะแนนในระยะที่ใกล้ห่วงที่สุดมากกว่าจนกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าบาสแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเหมือนสมัยก่อนเกมการเล่นที่ดูน่าเบื่อหรือก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าก็ดีแล้วนี่มันบาสเกตบอลในสมัยใหม่จะเอาอะไรเยอะแยะตามสบายเลยครับใครจะถกหรือจะเถียงกันยังไงผมไม่ขอยุ่งแล้วกันแม้เกมการแข่งขันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นวิธีการเล่นใหม่ๆที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อให้เข้ากับกฎและยุคสมัยที่มันแสดงให้เราได้เห็นการก้าวไปข้างหน้าของกีฬาที่มีชื่อว่าบาสเกตบอล